ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับโกคูนะครับได้มาบุกที่ดาวนะครับของฟรีเซอร์ที่ฟรีเซอร์อาศัยอยู่นะครับและตอนนี้เนี่ยเขาได้ปะทะนะครับกับเหล่าหน่วยรบพิเศษกีนิวทั้งหมดเลยแต่แน่นอนแหละครับว่าฟรีเซอร์นะครับได้ทำการนะครับย้อนกลับมานะครับที่ดาวของตนเองเพื่อจัดการโกคูด้วยตนเองนะครับแน่นอนแหละครับว่าถ้าใครนะครับยังไม่ได้ดูตอนก่อนหน้านี้นะครับแนะนำให้ไปดูก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกับตอนนี้นะครับและก็สนุกมากๆด้วยเช่นกันนะครับย้อนกลับไปดูเลยและเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับงั้นเราไปดูกันต่อเลยนะครับสำหรับพาร์ทที่2นะครับสำหรับมินิสตอรี่อันนี้ตัดมาที่การต่อสู้กันระหว่างโกคูกับหัวหน้าหน่วยรบพิเศษกีนิวดูเหมือนว่ากัปตันกีนิวนะครับจะชื่นชมในความแข็งแกร่งของโกคูแกเนี่ยมันแข็งแกร่งอย่างน่าเชื่อเลยฉันเนี่ยชอบในตัวแกนะและฉันเนี่ยอยากจะได้ตัวแกเอ้าเฮ้ยไอ้เจ้าบ้าแกไม่ฟังที่ฉันพูดเลยหรือไงโกคูเขาไม่ฟังที่กัปตันกีนิวพูดพร่ำแล้วล่ะครับเพราะเขาสัมผัสได้ถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ที่กำลังคลืบคลานเข้ามาแน่นอนแหละครับเนลที่เคยปะทะกับฟรีเซอร์แล้วเขารับรู้ได้ทันทีว่านี่แหละคือเจ้าฟรีเซอร์ตัดไปที่กัปตันกีนิวนะครับดูเหมือนว่าเขาจะไม่พอใจนะครับที่โกคูเนี่ยไม่สนใจในตัวเขาเลยได้ถ้าแกไม่สนใจข้าแล้วก็งั้นเรามาเปลี่ยนร่างกันหน่อยแล้วกันทันใดนั้นเองกัปตันกีนิวนะครับใช้ท่าไม่ตายของเขานะครับในการสลับร่างกับโกคูดูเหมือนว่าเนลนะครับจะเห็นว่ากัปตันกีนิวเนี่ยกำลังยิงพลังใส่โกคูนะครับเขารีบเอาตัวของเขาเนี่ยไปรับพลังนั้นแทนแต่แน่นอนแหละครับว่าอันนี้ไม่ใช่พลังในการโจมตีแต่เป็นพลังในการเปลี่ยนร่างของกันและกันแน่นอนแหละครับว่าตอนนี้นะครับทั้ง2คนนะครับสลับร่างกันแล้วเนลนะครับไปอยู่ในร่างของกัปตันกีนิวส่วนกัปตันกีนิวนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในร่างของเนลเป็นที่เรียบร้อยเนลในร่างของกัปตันกีนิวนะครับถึงกับตกใจเราเข้าใจแล้วล่ะเจ้านั่นเนี่ยสลับร่างกับเราเพราะเราเนี่ยนำตัวของเราเนี่ยไปรับพลังนั้นแทนโกคูกัปตันกีนิวที่อยู่ในร่างของเนลนะครับตอนนี้เนี่ยเขาจะทำการเปลี่ยนร่างกับโกคูอีกครั้งหนึ่งแน่นอนแหละครับว่าเนลในร่างของกัปตันกีนิวเนี่ยไม่ยอมแน่นอนนะครับเขารีบเตะเจ้าอสูรร้ายในกระเด็นกระดอนไปไกลนี่โกคูนายระวังตัวได้ล่ะตอนที่สู้กับฟรีเซอร์น่ะนายต่อสู้ไปเลยนายไม่ต้องห่วงฉันล่ะแน่นอนแหละครับโกคูก็งงแหละครับอยู่ดีๆเนี่ยทำไมมาห่วงเขาตัดไปที่การต่อสู้กันของฟรีเซอร์กับโกคูแกคือเจ้าฟรีเซอร์ใช่ไหมพลังของแกเนี่ยมันโคตรน่ากลัวเลยฉันสัมผัสพลังของแกได้จากที่ที่ห่างไกลพ้นทางด้านฟรีเซอร์นะครับก็งงแหละครับว่าเจ้าชาวไซย่าคนนี้เนี่ยคือใครเจ้านี่มันเป็นใครกันเนี่ยมันเป็นเผ่าพันธุ์ชาวไซย่าหรือไงหรือว่าเจ้านี่เนี่ยจะเป็นน้องชายของไอ้เจ้าราดิสเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วนะเนี่ยตอนที่เจ้านี่เนี่ยถูกส่งเนี่ยออกจากนอกดาวเบจิต้าและเราไม่เคยรู้เลยว่ามันไปอยู่ที่ดาวดวงไหนเจ้านี่มันแรงอาจมากๆในการบุกมาที่ดาวของข้าว่าแต่ว่าเจ้านี่เนี่ยมันแข็งแกร่งกว่าเจ้าเบจิต้าเสียอีกหรือว่ามันจะเป็นซูเปอร์ไซย่าในตำนานยังไงก็ตามทีเถอะข้าต้องจัดการไอ้เจ้าลิงจ๋อชาวไซย่าดูเหมือนว่าโกคูนะครับอยู่ดีๆนะครับพี่แกก็เสนอข้อเสนอบางอย่างให้กับฟรีเซอร์นี่เจ้าฟรีเซอร์ถ้าเราจะต่อสู้กันแล้วก็ฉันขอต่อสู้ให้ห่างไกลจากเมืองได้ไหมฉันไม่อยากให้ชาวเมืองเนี่ยที่ไม่รู้อินโนอินเนอะไรเนี่ยจะต้องมาอันตรายจากการต่อสู้ของพวกเราแต่ดูเหมือนว่าฟรีเซอร์จะไม่สบอารมณ์นะครับเมื่อได้รับข้อเสนอนี้เดี๋ยวก่อนไอ้เจ้าลิงกังแกคิดว่าแกเนี่ยจะสามารถชนะข้าได้หรือไงข้าเนี่ยสามารถฆ่าแกได้เพียงแค่การยิงพลังใส่เจ้าแค่ครั้งเดียวเท่านั้นทันใดนั้นเองนะครับฟรีเซอร์นะครับทำการยิงพลังใส่โกคูตามที่เขาพูดเลยโกคูเขาไม่รอช้านะครับเขารีบตอบโต้กลับโดยการใช้หมัดไคโอเคนในการต่อสู้สวนกลับไปโกคูเขารีบพุ่งไปโจมตีฟรีเซอร์นะครับด้วยการเตะฟรีเซอร์ลอยขึ้นไปบนฟ้าและต่อด้วยการทุบฟรีเซอร์ด้วยความรุนแรงลงไปนอนกองกับพื้นฟรีเซอร์นะครับเขาแทบไม่เชื่อสายตาตนเองนะครับที่เขาเนี่ยถูกโจมตีได้ขนาดนี้อะไรกันมันน่าเหลือเชื่อเหลือเกินที่เจ้านี่เนี่ยสามารถโจมตีข้าได้แย่ชะมัดยากเลยเราดันโจมตีเจ้านี่เนี่ยจนทำให้ตึกราบ้านช่องเลยเนี่ยพังไปหมดเลยและดูเหมือนว่านะครับฟรีเซอร์จะโมโหสุดขีดแหละครับกับการที่เขาเนี่ยถูกโจมตีได้ง่ายดายขนาดนี้ฉันจะทำให้แกรู้จักว่านรกเป็นอย่างไรทันใดนั้นเองนะครับฟรีเซอร์นะครับทำการแปลงร่างเป็นร่างที่2ของเขาในทันทีโกคูถึงกับตกใจแหละครับที่เห็นฟรีเซอร์เนี่ยสามารถแปลงร่างได้ด้วยฟรีเซอร์ไม่รอช้านะครับเขารีบพุ่งขึ้นมาโจมตีใส่โกคูนะครับและเขาทำการต่อยโกคูโกคูสามารถเอี้ยวตัวหลบได้เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับและเขาเนี่ยปล่อยพลังคลื่นเต่าสถานฟ้าสวนกลับไปพลังคลื่นเต่าสถานฟ้าดู
หมือนว่ามันจะเป็นแผนการของโกคูนะครับในการทําให้ฟรีเซอร์เนี่ยอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองฟรีเซอร์นะครับดูเหมือนว่าเขาจะหัวโคตรร้อนเลยแหละครับกับการที่เขาเนี่ยถูกโกคูโจมตีได้อย่างง่ายดายขนาดนี้มันเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อมากๆถ้าอย่างนี้แล้วก็จะต้องแปลงร่างเป็นขั้นต่อไปฟรีเซอร์นะครับทำการแปลงร่างเป็นขั้นที่3แล้วครับโกคูถึงกับตกใจแหละครับที่เห็นฟรีเซอร์เนี่ยสามารถแปลงร่างได้อีกแล้วเจ้านี่มันบ้าเหลือเกินมันแปลงร่างได้กี่ร่างกันแน่ล่ะเนี่ยตัดไปที่การต่อสู้กันของกัปตันกีนิวแล้วก็เนลกัปตันกีนิวนะครับในร่างของเนลตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะเจ็บปางตายบ้าจริงๆร่างไอ้เจ้าชาวนามิกตัวเขียวนี้เนี่ยมันโคตรจะอ่อนแอเลยถ้าแกไม่ชอบร่างนั้นแล้วก็แกก็คืนร่างของฉันมาสิวะในระหว่างที่2คนนี้นะครับกําลังเถียงกันกรูโดนะครับที่ไม่รู้อีโนอิเนอะไรนะครับดันทําการนะครับใช้พลังในการหยุดของเขาเลยเนี่ยหยุดใส่นะครับกัปตันกีนิวที่อยู่ในร่างของเนลเป็นไงล่ะฉันสามารถหยุดแกได้ฮ่าเนลในร่างของกัปตันกีนิวนะครับเดินมาหากรูโดและทำการนะครับฆ่ากรูโดในทันทีต้องรีบจัดการเจ้านี่ก่อนเจ้านี่เนี่ยคือตัวอันตรายตัดไปที่การต่อสู้กันนะครับระหว่างโกคูกับฟรีเซอร์อีกหนึ่งครั้งดูเหมือนว่าฟรีเซอร์นะครับจะแปลงร่างอีกแล้วล่ะครับฟรีเซอร์ไม่รอช้านะครับเขารีบโจมตีใส่โกคูในทันทีดูเหมือนว่าโกคูจะอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แล้วล่ะครับเอายังไงดีล่ะหรือเราต้องใช้หมัดไคโอเคน10เท่าแล้วทันใดนั้นเองโกคูนะครับใช้หมัดไคโอเคน10เท่านะครับเข้าไปต่อยที่ลำตัวของฟรีเซอร์อย่างเต็มแรงและต่อด้วยการหลบการโจมตีของฟรีเซอร์และเขาทำการดีดลูกหลังใส่ฟรีเซอร์อย่างเต็มแรงเช่นกันและต่อด้วยการปล่อยพลังคลื่นเต่าสถานฟ้านะครับใส่ฟรีเซอร์อย่างกระชั้นชิดดูเหมือนว่าพลังของเจ้าพวกนั้นเนี่ยจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นน่าเจ็บใจยิ่งนักต่างจากเราพลังของเราเลยเนี่ยไม่เพิ่มมากขึ้นเลยเพราะเราเนี่ยดันไปอยู่ร่างของไอ้เจ้ากระจอกนี่ตอนนี้นะครับทั้ง2คนนะครับต่อสู้กันอย่างสูสีนะครับและดูเหมือนว่านะครับเนลในร่างของกัปตันกีนิวจะเป็นผู้ชนะแล้วเนลนะครับในร่างของกัปตันกีนิวดูเหมือนว่าเขาจะเผด็จศึกแล้วนะครับเขาจะทำการนะครับจัดการทำลายร่างของตนเองทิ้งซะฉันน่ะเคยสูญเสียครอบครัวของฉันดวงดาวของฉันและวันนี้แล้วก็ฉันจะต้องมาสูญเสียร่างกายของฉันอีกชีวิตของฉันเนี่ยมันบัดซบชัดลาก่อนแล้วกันแกเนลนะครับที่อยู่ในร่างของกัปตันกีนิวนะครับทำการนะครับต่อยทะลุนะครับร่างกายของตนเองที่กีนิวสิงอยู่นะครับอย่างอเนจอนาถเลยถ้าเจ้าโกคูพ่ายแพ้ไปแล้วก็เราจะทำยังไงดีล่ะเราไม่สามารถชนะเจ้าฟรีเซอร์ได้แน่นอนในร่างกายแบบนี้แต่เดี๋ยวก่อนถ้าเราเนี่ยแอบแฝงตัวเข้าไปในกองทัพของฟรีเซอร์ล่ะและเดี๋ยวเราเนี่ยทำการรอบฆ่าเจ้าฟรีเซอร์ซะมันอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยและตัดไปที่การต่อสู้กันนะครับของโกคูกับฟรีเซอร์อีกหนึ่งครั้งแกแพ้แล้วล่ะเจ้าปีศาจฟรีเซอร์นี่ฟรีเซอร์แกให้สัญญากับเราได้ไหมถ้าเราสามารถชนะแกได้แล้วก็แกจะต้องไม่ทำร้ายใครอีกฟรีเซอร์นะครับดูเหมือนว่าก็ยังหัวร้อนเหมือนเดิมเขานะครับไม่ฟังคำขู่ของโกคูและเขานะครับทำการแปลงร่างเป็นร่างสุดท้ายแล้วล่ะครับใช่แล้วล่ะครับฟรีเซอร์นะครับแปลงร่างเป็นร่างไฟนอลฟอร์มฟรีเซอร์เขาไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเขาเตรียมจะยิงพลังใส่โกคูอย่างเต็มแรงแกจงรับพลังนี้ของข้าไปซะไอ้เจ้าลิงจ๋อแน่นอนแหละครับโกคูนะครับเขาเตรียมตอบโต้เหมือนกันเขาเตรียมนะครับใส่หมัดไคโอเคน10เท่านะครับใส่ฟรีเซอร์อีกหนึ่งครั้งเจ้าจงตายไปซะเจ้าลิงโสโคกทันใดนั่นเองนะครับพลังที่รุนแรงนะครับของฟรีเซอร์นะครับพุ่งตรงไปที่โกคูนะครับโกคูไม่สามารถต้านทานไหวและแน่นอนแหละครับว่าพลังนี้นะครับก็ไปกระทบนะครับกับเมืองของฟรีเซอร์ด้วยเช่นกันแน่นอนแหละครับโกคูนะครับเขายังไม่ได้สามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าได้จึงทำให้นะครับเขาไม่สามารถชนะฟรีเซอร์ได้และเขานะครับได้ตายไปจากพลังที่รุนแรงของฟรีเซอร์มันจบแล้วล่ะ
ทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมจอมจักรพรรดิฟรีเซอร์ตอนนี้เนี่ยยังปกครองจักรวาลเหมือนเดิมฉันเคยเตือนนายแล้วนะโกคูว่าทุกอย่างจะจบแบบนี้ฉันเสียใจจริงๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการต่อสู้กันครั้งใหม่นะครับของโกคูกับฟรีเซอร์นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าก็เป็นเรื่องน่าเสียใจนะครับที่โกคูไม่สามารถเป็นซูเปอร์ซาย่าได้และเขานะครับได้ตายลงไปนะครับจากพลังที่มหาศาลของฟรีเซอร์ซึ่งเรื่องราวนะครับของมินิซีรีส์นี้เนี่ยยังไม่จบนะครับยังมีเรื่องราวนะครับของเนลเนี่ยที่อยู่ในร่างของกัปตันกีนิวเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับและกัปตันกีนิวเลยเนี่ยจะเป็นยังไงต่อในตอนหน้านะครับซึ่งผมขอใบ้นิดนึงแล้วกันว่าจะเป็นส่วนเชื่อมโยงนะครับว่าทำไมเนี่ยกัปตันกีนิวเนี่ยถึงไปอยู่ในร่างของราชาโคได้ก็เหมือนเดิมนะครับคลิปวันพรุ่งนี้นะครับคุณจะได้คำตอบนี้แล้วอย่างแน่นอนนะครับส่วนใครที่สปอยนะครับผมขอแช่งเลยขอให้มันขี้แตกเลยนะครับขอความกรุณาครับอย่าสปอยเพื่อนๆคนอื่นด้วยละกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมใครยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับผมฝากไว้ด้วยละกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นหนึ่งกำลังใจดีๆนะครับในการทำซีรีส์พวกนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าในแต่ละคลิปเลยเนี่ยผมตั้งใจทำจริงๆนะครับและอยากจะดูซีรีส์นะครับอันไหนอีกหรือว่าอะไรอีกนะครับก็คอมเมนต์มาข้างล่างหรือมีความรู้สึกยังไงนะครับกับคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์มาเหมือนกันนะครับผมจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์เลยก็ขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปจริงๆแล้วขอบคุณครับอย่าลืมดูคลิปวันพรุ่งนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของกัปตันกีนิวแล้วก็เนลด้วย